มาเพลงใหม่ล่าสุดของน้องชายสุดหล่อครับเป่าให้รักเสกให้หลงสั้นวงสะท้อนขอบคุณฟ้าที่ทำให้ได้พบกันตื่นจากฝันก็ขอแค่เจอหน้าเธอโชคชะตาคงทำให้เราได้พบเจอลงและเมื่อถึงเธอแค่เพียงสบตาหากว่ามีเวทมนต์ดนหนึ่งใจนึกคงจะคึกไร้มนต์ในเธอห่วงหาให้คิดถึงเพียงแต่ฉันไม่ยอมหลับตาทุกเวลาไม่ยอมให้เธอเปลี่ยนใจจะเป่าให้รักจะเสกให้ลุงให้เธอนั้นจงมันคงรักเพียงแต่ฉันก็เพราะฉันอยากจะมีเธอทุกวันนานแค่ไหนไม่คิดจะตัดสัมพันธ์ขอแค่เพียงได้มีเธออยู่ข้างฉันอะไรก็ยอมหมดเพื่อรอยิ้มนั้นของเธอจะเป่าให้รักจะเสกให้ลุงให้เธอนั้นจงมันคงรักเพียงแต่ฉันสวัสดีครับแหมมันดูกรุ่มกริ่มนะตั้งแต่มีเพลงใหม่เพลงนี้นะกรุ่มกริ่มดูหล่อเลยอ่ะท่อนฮุกเพราะนะเพราะมากจะเสกให้รักจะเป่าให้หลงเนาะเพลงนี้เนี่ยพิเศษที่สุดเลยที่ว่าทำไมถึงหวานมากทำไมนางเอกนี่คือหวานใจผมมองไว้ตั้งนานแล้วใครเป็นนางเอกหวานใจน้องแก้มครับน้องแก้มเหรอจริงว่าไปเล่นมิวสิกให้คุณเหรอคือเขาอ่ะคือไม่ค่อยชอบเราเท่าไหร่เราก็เลยอิงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยก็เลยแบบอยากจะเป่าจะเป่าให้รักเงี้ยอะไรเงี้ยแต่เคิ้มจะเคิ้มตามทำไม่ถนัดนะเรื่องนางเอกมีนางเอกไหมต้องมีนางเอกมา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 หน่อยเฮ้ยเชิญมาหน่อยเฮ้ยไม่เจอนานเลยลูกใช่แม่ยังคิดถึงลูกอยู่มากเลยนะไปเจอไปถามลูกคิดถึงไอ้แก้มใช่ไม่เขามาได้ไงพี่นั่งรถมาใช่ไหมใช่ไม่ใช่พี่ลิงเพราะไม่รู้ว่าเขามาอัดเพลงแล้วก็ไม่ได้คุยกันใช่ไม่ได้คุยเลยครับเออเพราะผมจะไม่เคยแบบไปคุยหลังบ้านอะไรเงี้ยไม่ค่อยไอ้แว่นไก่เปี๊ยกนี่นะคุยหลังบ้านเหรอไม่ใช่หมายถึงว่าพูดรวมนะเฮ้ยสวยขึ้นเต็มเลยสวยมากเลยเป็นนางเอกเหรอลูกเอางี้ในนางเอกมิวสิกเข้ามาแล้วให้นางเอกยืนแล้วเขาร้องเกี้ยวแบบเมื่อกี้ได้จะเป่าโอ้ยไม่เอาอะอะไรเป่าเขาทำไมล่ะมันเป็นเนื้อเพลงไม่ได้อย่าเพิ่งออกหน้าเป็นผู้หญิงนะนางเอกเอ็มวีผมจะมีสิทธิ์ทำอะไรก็ได้ไม่ได้สิไปเปียกเดี๋ยวจะเป็นตัวแสดงแทนให้แทนจะเป็นแทนให้จะเป่าให้รักจะเสกให้ลุ่มให้เธอนั้นจงมันของรักเพียงแต่ฉันก็เพราะฉันอยากจะมีเธอทุกวันนานแค่ไหนไม่คิดจะตัดซ้ำพี่ครับผมว่าช่วงที่พี่ร้องกันนะครับสองคนนี้จะได้กันแล้วครับผมถามแก้มหน่อยเป็นไงบ้างได้มาเล่น MV ของซันรู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ตื่นเต้นด้วยเพราะว่าเป็น MV ตัวแรกเลยที่แก้มได้แบบมาแสดงเป็นนางเอกค่ะแล้วแก้มทำอะไรอยู่บ้างลูกตอนนี้ก็ฝากทุกคนด้วยนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวผลงานของแก้มก็กำลังจะมีมาในเร็วๆนี้นะคะแล้วก็มีแสดง6ฉากด้วยค่ะถ้า
สำหรับใครนะคะที่คิดถึงแก้มก็อย่าลืมไปติดตามชมกันด้วยนะคะฮะ6ฉากครับจานแก้มก็ไปเล่นใช่ไหมลูกใช่ค่ะก็ติดตามครับเอาขอบคุณน้องแก้มมาไอ้เปี๊ยกไม่ต้องส่งเขาถึงบ้านไหมโอ้ยลีโอส่งพี่แก้มออกจากเวทีก็พอแล้วเลยครับไม่ต้องอาสาพาไปส่งถึงหน้าสตูดิโอหรอกครับยังไงก็ตามรายการของเราก็ขอฝากให้แฟนๆรายการติดตามผลงานเพลงใหม่ของซันและแก้มกันด้วยนะครับและช่วงหน้าพบกับเพลงโชว์เปิดศึกการแข่งขันจากลูกชายแห่งชาติในบทเพลงสนุกๆหนูไม่รู้ครับหนูไม่รู้ว่ามีแฟนเห็นมาดแม่สักเฉียบเนียบเนีย